ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอคือพี่ซุงอ่ะไปเจอคนนึงเนาะเขาอยู่ใน สีฟ้าแอปสีฟ้าพี่ซุงทักไปเพราะว่าเห็นเขาอ่ะบอกว่าสอนคอร์สเนี่ยประมาณ 50,000 5-80,000 ซึ่งบางคนเนี่ยก็จะราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันพี่อ่ะไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยว่าพี่ซุงอ่ะให้เขาอ่ะทักไปหาเขาเพื่อให้เขาออกมาสอนทีมงานเนาะทีเนี้ยพี่รับรู้อีกวันนึงก็คือพี่ซุงจ้างเขามาเรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยเข้ามาสอนทีมงานพี่การ์ดทีมงานพี่การ์ดชื่อว่าพี่นุ๊กหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันเพราะพี่นุ๊กกับพี่ซุงชอบทะเลาะกันเรื่องอาหารทีนี้เขาก็มาสอนพี่นุ๊กนุ๊กคือคนที่ทะเลาะเรื่องกระเทียมพี่นุ๊กคืออยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งพี่นุ๊กคือทีมงานพี่การ์ดอยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันกับพี่การ์ดคือปกติแล้วเนี่ยบริษัทพี่เนี่ยจะมีการอัปเดตเทรนกันตลอดว่าเฮ้ยเดือนนี้มีเทรนอะไรเดือนนี้มีทำอีเวนต์อะไรไหมพี่การ์ดก็เลยไม่ว่างมาสอนทีมเนาะแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรกันทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าลองเป็นในมุมมองคนนอกดูว่าเฮ้ยถ้าเราลองจ้างคนนอกเนี่ยเข้ามาพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมีเรื่องไหนไหมที่เรายังไม่รู้ทีนี้ปรากฏว่าซุงก็เลยจ้างมาปุ๊บพี่ก็เจอเขาคำแรกที่เจอหน้ากันก็เลยสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้เข้าไปคุยด้วยไม่ได้เขาไม่ได้สอนอะไรพี่เลยแล้วพี่ก็ไม่ได้คุยกับเขาเกินมากกว่าคำว่าสวัสดีค่ะเลยเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพี่ก็ไปนั่งประชุมอีกห้องนึงปรากฏว่าวันเนี้ยพี่เพิ่งเห็นโพสต์นึงเนี่ยเขาโพสต์ว่าได้มีโอกาสเจอคุณซูงกับคุณการ์ดแล้วก็ได้มีโอกาสแชร์เทคนิคในการทำคลิปให้แมทมันประกอบไปด้วย5อย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงคือ5อย่างวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่คือเอาพูดตรงๆนะกูสาบานพ่อกูตายเลยคือ5อย่างที่เขาบอกอ่ะคือเป็นสิ่งที่กูอ่ะบอกเขาว่ามันควรดูอะไรบ้างพอเขามาถามกูอ่ะเขาบอกว่าโอเคพี่เป็น FC น้องพี่เป็น FC น้องซูงแล้วพี่อยากรู้อ้าวกูก็งงแล้วไอ้เหี้ยกูจ้างมึงว่าอุ๊ยกูคำหยาบคือกูจ้างมึงมาคือให้มาสอนเราแล้วแบบอยู่ดีก็มาถามเราแล้วก็เริ่มลงนะเอ้ยสรุปใช่โค้ชจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือกูโดนมิดอีกแล้วพอเสร็จปุ๊บเราไม่คือการ์ดอะไม่ได้อะไรหรอกแต่ประเด็นคือเอาหน้าการ์ดอะไปใช้ประเด็นคือแคป TikTok การ์ดแล้วก็เอาไปโพสต์ลงแบบนั้นแคปสินค้าเลิฟโพชั่นทุกโปรดักต์เลยซันคิดแคคตัสเกฟโซปเซรั่มเลิฟอะไรแคปไปเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าวันนี้มีโอกาสได้มาแชร์เทคนิคความรู้เป็นทุกคนคิดว่าอย่างไง 4,000 กว่าคนทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนั้นคนนี้แหละสอนมึงคนนี้แหละเป็นคนสอนพี่การ์ดกับพี่ซุงฉันลงเรียนเลยทุกคนเชื่อไหมว่ามีคนทักมาหาการ์ดจนตอนนี้30คนแล้ว30คนแล้วที่ไปลงเรียนกับเขาแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่น้อยๆเลยนะราคาคือขั้นต่ำถึง 50,000 บาท 50,000 60,000 70,000 บาททุกคนลองนึกสภาพดูว่าแล้วมันไม่ใช่ความจริงอ่ะคือการ์ดกับซุงอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์มาใครที่เป็น FC อ่ะจะรู้เลยตั้งแต่แรกเนาะว่าเราทำกันเองเก็บคลิปกันเองเก็บสแตทกันเองเก็บ data กันเองปรากฏว่าไม่แล้วเราแชร์ให้ทุกคนใช่เราแชร์ให้ฟังด้วยวิธีทำคลิปวิธีทำมาร์เก็ตติ้งอะไรไงลองเสิร์ชดูในช่องใน TikTok เลยแหละกดเสิร์ชเขียนว่าซอการ์ดแล้วก็วิธีทำแบรนด์วิธีทำให้ตัวเองดังวิธีสร้างตัวตนอะไรเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดเขาคิดบวกเพิ่มอีก 10,000 ด้วยค่ะใช่ค่ะใช่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 เพราะว่าเขาถามอยู่ว่าไม่แล้วประเด็นคือต่อให้สมมติว่า 5,000 หรือ 10,000 หรือต่อให้200อ่ะแต่เอาหน้าการ์ดกับหน้าซุงไปเคมอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอ่ะคือประเด็นคือถ้าเราอ่ะนั่งเรียนเป็นอีกเรื่องนึงแหละอ่ะกูพอเข้าใจได้แต่นี่กูคุยกับเขาสวัสดีค่ะไม่แต่กูอ่ะคุยเพราะว่าเขาอ่ะเรียกเข้าไปบอกว่าเป็น FC น้องซุงก็เอ้าอ๋อเป็น FC เหรอครับแล้วเขาถามว่าวิธีทำคลิปไงกูก็เลยแชร์หลักๆให้ฟังว่ามันต้องดูอะไรบ้างเขาคืออันนี้พี่การ์ดไม่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันกูไม่รู้จักเหมือนแชร์กันในคือกูไม่รู้จักแล้วประเด็นคือเขาอะแอบอ้างไม่เท่าไหร่คือดิบดีนะทั้งการ์ดทั้งซุงวันนี้มีการแชร์เทคนิคการ์ดกับซุงแล้วประเด็นคือคนที่ไปซื้อคอร์สเขาก็คือ FC พี่นี่แหละไปซื้อคอร์สเขาคนที่ตามซุงก็ไปซื้อคอร์สตามเพราะว่าคิดว่าการ์ดกับซุงเนี่ยยอดวิวเยอะเพราะว่าเขามาสอนช่างเคลมเขาก็เลยเคลมไปทีเนี้ยวันเนี้ยอยากจะออกมาบอกทุกคนว่าช่วยกันแชร์เรื่องนี้ช่วยแชร์เรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามันมีคนทำแบบนี้เยอะมีคนเป็นมิจฉาชีพแบบนี้เยอะแล้วซึ่งถามว่ามันฟ้องได้ไหมจริงๆคือมันฟ้องได้เลยใช่แต่ว่าตอนนี้มีคนฟ้องเขาอยู่ละใช่ไหมไม่เดี๋ยวเราก็ดำเนินต่อใช่เราก็กำลังจะดำเนินคดีอันนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่แต่เราไม่ได้เป็นคนเรียนแต่เราเป็นผู้ใช่เราไม่ได้เรียนแกลองไปส่องได้คือฉันไม่ได้อยากจะมีปัญหาไม่ได้อยากจะมีดราม่าแต่ว่าการที่เขาทำแบบนี้มันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วไม่คือตอนนี้คือกลัวว่าโอเคคนไปสมัครเรียนแล้วไม่ได้อะไรคือแล้วคือมันค่อนข้างแบบแพงมากเรียกว่าค่อนข้างแพงมากคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้5 บาทไงมันไม่ได้10 บาทไง
เสียค่าเรียน 80,000 แต่ได้มาแค่ลงสินค้ากับกดโปรโมทฟรีอ่ะค่ะเรียกตัวเองว่าโค้ดเลยอ่านต่อในเมนเนี่ยตอนนี้มีคนพี่เมย์กำลังดูอยู่มีคนออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะมากๆแล้วพี่อ่ะแค่ลงในไอ้แค่ลงในสตอรี่ไปเนาะพี่ไม่รู้ว่าคนจำนวนหนึ่งอ่ะจะรู้กันเยอะขนาดไหนพี่อยากให้ข้อมูลเนี้ยอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆถ้ามีคนแบบไปซื้อคอร์สเพราะว่ามาจากพี่การ์ดพี่ซุงเขามาสอนพี่การ์ดพี่ซุงอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ที่เคยแนะนำอ่ะที่พี่เคยนั่งพูดเรื่องจำได้ปะการตลาดเทสลาที่เอาเหล็กปากระจกอ่ะแล้วกระจกไม่แตกอะไรเงี้ยคืออันนั้นอ่ะมันคือการตลาดฟรีๆเลยเว้ยคือแบบที่เราเข้าไปดูได้ในเรียกว่าอะไรวะสีแดงสีแดงแล้วกันคือจริงๆอันนั้นมันดูฟรีได้เลยแล้วแบบคือส่วนใหญ่คนเก่งๆแล้วจะไปสัมภาษณ์ตามรายการแล้วพวกนั้นอ่ะคือฟรีหมดเลยคือมันมีหลายรายการมากพอดแคสต์หลายพอดแคสต์มากที่แบบเขามาแชร์ให้ฟังคือเขาอยากแชร์จริงๆแต่มันก็จะมีพวกที่แบบว่าเคลมแล้วกันก็คือเอาคำพูดพวกนี้ไปเข้าในหลักสูตรตัวเองแล้วก็ปั้นหลักสูตรนี้ออกมาขายถ้าวิธีดูง่ายๆเลยอ่ะก็คือว่าถ้าเขาอ่ะไม่ได้เก่งจริงทางด้านนั้นอ่ะเขาจะมาสอนเอาเงินทำไมอันนี้พอยต์หนึ่งซึ่งตัวผมเองก็ผิดด้วยแต่ผมมาแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยมึงแบบขายคอร์ส 50,000 อ่ะคือมันต้องมีอะไรแหละคือแบบไม่งั้นไม่กล้าขายหรอกแต่พอสรุปแล้วคือหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าโอเคที่สอนไปอ่ะมันคุ้มหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามพี่นุกชื่อ NNUSTN ไม่พวกแกแล้วประเด็นคือเขาอ่ะไม่ได้มาสอนพี่ด้วยนะแต่เขาเคมว่าเขามาสอนพี่ทั้งที่เราเจอกันคุยแค่ประโยคเดียวว่าสวัสดีค่ะฉันงงมากว่าแบบเอ้าเคมพี่ไม่เท่าไหร่เอาโปรดักต์กูไปโพสลงด้วยคือของผมอ่ะกูยังพอเข้าใจอยู่แต่ก็งงอยู่ว่า5แกนน่ะกูเป็นคนสอนมึงอันนี้พอยต์แรกนะ5แกนเนี่ยผมอ่ะเป็นคนบอกเขาแล้วก็แค่นั้นแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปเพราะว่าเป็น FC ผมก็โอเคก็คือเวลาคนขอถ่ายรูปอ่ะผมจะให้ถ่ายอยู่แล้วคือเป็น FC นะผมชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราทำคลิปคือเราฟังเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะฟังเสียงแฟนคลับเยอะมากแบบเฮ้ยอีเวนต์ทำอะไรดีอีเวนต์จัดที่ไหนดีไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวจังหวัดไหนดีจัดอีเวนต์ที่ไหนดีอะไรเงี้ยแจกอะไรดีอะไรเงี้ยคือพวกนี้เยอะมากคือเราค่อนข้างฟังเสียงตรงนี้แล้วคือเขาบอกว่าโอเคพี่เป็น FC ถึงถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเอารูปผมมาไปใช้ในเชิงอะไรบ้างนะแต่คือที่เขาขอถ่ายรูปก็คือว่าโอเคพี่เป็น FC น้องแล้วก็ขอถ่ายรูปหน่อยก็โอเคได้ไม่มีอะไรก็ขอถ่ายรูปปกติแต่พออีกนี้ก็หลุดออกไปปุ๊บมันก็มาเป็นข่าวการ์ดก็มาให้ดูว่าเอ้าแล้วแบบหลอนที่หลอนสุดอะที่ตกใจสุดคือของมึงอะน่าจะหลอนสุดละบอกว่ามาสอนมึงกูก็งงอยู่เอ้าอะไรวันนั้นน่ะประโยคเดียวก็คือสวัสดีค่ะแล้วก็ตอนกลับอะการ์ดยกมือไหว้สวัสดีผ่านในห้องประชุมอีกห้องนึงไม่ได้พูดมีกล้องวงจรป่าวชั้น2อะมีแต่ไม่เห็นมุมนึงว้ายเสียดายจังน่าจะเอากล้องวงจรออกมาดูคือ คือที่เราพูดอ่ะมันคือแฟกต์มันคือเรื่องจริงแล้วกันเราไม่ได้โอเวอร์เคลมแล้วก็เล่าสถานการณ์จริงอันนี้ก็คืออย่าไปเชื่อกันแล้วก็ จะโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่จะโรงเรียนคอร์สมาร์เก็ตติ้งโรงเรียนออฟไลน์ออนไลน์โรงเรียนสอนอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยดูดีๆวงเล็บข้างหลังว่าดูดีๆคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะอันนี้พูดจากใจเลยนะพี่เก็บมาเองทั้งหมดการเก็บมาเองมันทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันจริงหรือว่าไม่จริงอย่างสมมติว่ามึงเก่งมากใช่ป่ะมึงมาสอนกูคอร์สล้านนึงแล้วสมมติว่ากูซื้อมาแล้วอะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมธุรกิจกูไม่เห็นดีเลยวะโทษกูก็ต้องโทษนะแล้วเราจะโทษใครได้โทษโค้ชหรอก็ต้องโทษตัวเองว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เริ่มลงมือจากตัวเองจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปสมมติว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆเราอยากรู้ว่าทำยังไงให้มันแมสลงไปเองเว้ยวันเนี้ยใครที่ไหนบอกให้ลง5คลิปลงไปก่อนบางทีฉันอาจจะลงวันละคลิป2คลิปอะฉันอาจจะแมสก็ได้ฉันอาจจะลงเวลาเนี้ยคนอื่นลงเวลานี้กันฉันลงเวลานี้ฉันเก็บข้อมูลตัวเองไปเลยลงเปลี่ยนไปเรื่อยคือแล้วมันจะทำให้เราอะแม่นเก่งมากมันทำให้เราเวลามีปัญหาอะไรเราจะสามารถแก้เลยเพราะว่าเราอะมาตั้งแต่แบบถูกต้องเรียกว่าไม่ได้ใช้วิธีทางลัดขึ้นมาแล้วกันคือเรารู้ตั้งแต่แบบรู้ทุกอย่างใช่พี่อะวันนี้ที่ออกมาบอกอะไม่ได้จะมาแนะนำให้ทุกคนนะไม่ได้แบบว่าอย่าใช้โค้ดเลยทำด้วยตัวเองเลยไม่พี่ออกมาแบบสองแบบละกันโค้ดถามว่ามีที่ดีมีไหมมีอาจจะมีผมวงเล็บมีแต่หายาก